ใช่หมายถึงไม่เคยเจอยังไงก็เจอกันในรายการหน้าสื่อเหมือนเขาพี่แหม่มเมื่อกี้ออกมาพูดว่าเราดีกับพี่หนุ่มแหม่มแล้วไม่ได้โกรธไงพี่ไม่ได้โกรธกันค่ะไม่ได้โกรธกันก็เจอกันที่รายการเราจากนั้นได้พูดคุยกันก็คุยกันอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ไม่ได้แบบประกาศให้ชาวโลกรู้ว่าวันนี้โทรหาวันนี้คุยกันวันนี้เจอกันคือเคลียร์อะไรกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมไม่ได้จริงๆไม่ได้มีอะไรต้องเคลียร์คือเราก็ไม่ได้มีอะไรเหมือนที่หนูแม่เองบอกว่าแบบแม่ที่แบบเหมือนเป็นตัวกลางใช่ไหมคะที่พาไปร้านทำเล็บคุณใช่คุณแม่ก็ทำเล็บอยู่แล้วกับร้านที่หนูแม่ตั้งแต่เริ่มแรกเลยค่ะแม่ก็เหมือนกันตอนนี้ทุกอย่างก็ขึ้นรับลื่นดีรับลื่นดีค่ะไม่มีคลื่นลมอะไรมีแต่มังคุดเพิ่งผ่านไปที่นั่นก็หมายถึงว่าสบายใจที่หลายๆคนก็ไม่ได้จับตาความสัมพันธ์กับพี่หนุ่มแหม่มมากขนาดนั้นอันนี้ไม่ได้คิดไปไว้ว่าจะมีใครจับตาหรือไม่จับตาค่ะก็เราก็ใช้ชีวิตแบบของเราก็พูดคุยกันปกติไม่ได้มีอะไรจะมีโอกาสไหมครับว่าเป็นพิธีกรก็ตอนนั้นที่มาออกรายการก็คุยกันไปทีนึงแล้วว่ามีหลายๆคนก็อยากให้เป็นพิธีกรด้วยกันหรือเหมือนก็จะมีละครติดต่อมาเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันเนี้ยหนึ่งเราไม่ได้เป็นผู้จับแต่เราอ่ะยินดีร่วมงานอยู่แล้วส่วนพี่ดูแหม่มเนี่ยคิวก็อาจจะยากนิดนึงเพราะว่านางก็จะออกกำลังกายเยอะนางก็จะออกกำลังกายเป็นหลักตอนนี้เรียกว่าสนิทมากเหมือนเดิมไหมคะก็ปกติยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปนะคะความรู้สึกก็ยังเหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ได้มาดูแลหลานๆบ้างไหมคะมาซื้อของมาให้อะไรอย่างเงี้ยมีค่ะมีก็ฝากของมาให้ฝากมาฝากไปแล้วอะไรเงี้ยปกติค่ะไม่ได้มีอะไรพี่ปลื้มน้องเมซี่มากพี่หนูแหม่มเป็นคนรักเด็กตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนางรักเด็กแล้วก็ดีแล้วที่นางไม่มีลูกเพราะว่านางคงจะแบบไม่หรอมะได้ลูกต้องได้ทุกอย่าง เป็นคนรักเด็กมากตั้งแต่สมัยนานมากเลยค่ะน้องไหนคะที่ไปเรียนต่างประเทศค่ะค่ะค่ะสบายดีค่ะก็ปีนี้ปีที่3แล้วค่ะไปหมายถึงว่าไม่ใช่ปีการศึกษามหาวิทยาลัยนะคะหมายถึงว่าไปมา3ปีแล้วปีนี้เข้าปีที่3พี่แหม่มก็เที่ยวไปเที่ยวมาก็บินเป็นนกเลยอะค่ะเพราะว่าเขาก็จะมันก็จะมีวันหยุดที่แบบทุกคนต้องออกจากโรงเรียนหยุด3วันหยุด5วันเราก็ต้องไปรับเพื่อที่จะไปอยู่กับเขาซึ่งก็ยอมบินยอมไปหายอมเหนื่อยแต่มันก็ไม่ได้เป็นความเหนื่อยแบบเหนื่อยใจไงมันก็แค่อาจจะผิดเวลานิดหน่อยบินข้ามทวีปแต่ว่าเราก็อยากจะใกล้ชิดเขาเท่าที่เราจะใกล้ชิดให้ได้มากที่สุดพี่แหม่มกลับมารับงานเยอะขึ้นนะยังกระทบเวลาอย่างไรไม่นะคะมันก็จัดสรรเวลาได้มันก็จัดสรรเวลาได้จริงๆมันทุกคนก็มี24ชั่วโมงเท่ากันเพียงแต่ว่าเราจัดสรรเวลาได้ยังไงแล้วก็จังหวะมันอาจจะโอเคบางทีช่วงที่ถ่ายเลือดข้นก็เป็นช่วงที่แม็กปิดเทอมมาอยู่เมืองไทยพอดีก็ไม่ได้ต้องไปแล้วบางทีเราก็สลับกันกับพี่บีเขาก็สมมุติ3วันนี้เขาไปให้เราก็อยู่ถ่ายละครและอีก3อาทิตย์ก็เป็นคิวเราก็สลับได้น้องจะอยู่อีกนานไหมคะที่นู่นจนจบปีไหนก็เรียนไปเรื่อยๆเลยเรียนจนจบอะค่ะปริญญาตรีเลยปริญญาตรีคราวนี้เนี่ยพอจบมัธยมแล้วเนี่ยก็อยู่ที่เขาแล้วว่าเขาอยากจะเข้ามหาวิทยาลัยที่ไหนจะเข้าที่ประเทศไหนประเทศแล้วแต่เขาเลือกอะอันนี้ก็อันนี้เป็นเขาทำไมเขาน้องอยู่มานานๆจะแบบรู้ว่าจะนั่งไทยอะไรอย่างเงี้ยไม่กลัวค่ะไม่กลัวเพราะว่าเราใกล้ชิดอยู่แล้วค่ะอย่างนี้พี่แม่จะทยอยส่งไปจนครบ3คนเลยนะพี่ก็ผู้ชายส่งอยู่แล้วน้องคินก็คงต้องเจริญรอยตามพี่แม็กแต่ว่าตัวผู้หญิงก็สองจิตสองใจเพราะว่าผู้หญิงเนาะเราก็เหมือนสมัยเราคุณแม่ก็เลี้ยงให้อยู่ใกล้ตัวแต่ว่าเขาก็บอกว่าเขาอยากจะไปแต่ชีก็เพิ่ง6ขวบชีก็ยังไม่รู้เรื่องหรอกว่าชีไปแล้วชีจะไปเจออะไรรู้แบบเนี้ยว่าไปแล้วไม่ได้นอนกับแม่นะพี่ไปก็อยากไปกับใช่ใช่จะส่งไปใกล้ๆวางแผนไหนอะส่งไปส่งเรียนต่างประเทศใกล้ๆหน่อยไม่ไกลมากเลยไม่สิเอาพี่เขาไปที่ไหนเขาต้องไปที่นั่นโอ้เดี๋ยวไม่เท่าเทียมไม่ได้เราต้องเลี้ยงลูกให้เท่ากันแต่พี่แม่ทำใจได้ใช่ไหมถ้าแบบลูกๆไปอยู่ที่ไหนเลยอ๋อถ้าไฟนอลที่คนที่3จะไปพี่ก็จะขอย้ายไปอยู่บอกสามีไปซื้อบ้านที่นู่นเลยเดี๋ยวจะไปเฝ้าทิวรับทิวส่งเช้าเย็นอย่างเดือนนึงบินกี่ครั้งครับพี่แม่เฉลี่ยนะคะถ้าโดยเฉลี่ยก็บินเดือนละครั้งแสดงว่าเราก็มีแผนที่จะไปใช้ชีวิตเมืองนอกเลยถ้ามีแผนก็ถ้ามันถึงจุดนั้นจริงๆเราก็ต้องใกล้ชิดเนาะก็พยายามจะใกล้แต่เขาอาจจะไม่ให้เราไปก็ได้นะอันนี้เราก็คิดของเราคนเดียวค่ะแต่ก็คงอีกนานเพราะเขาเพิ่งจะ6ขวบเองค่ะไม่ละครเลยจะพูดอยู่เนี่ยงั้นก็ไม่บอกแล้วนะว่าใครจะเป็นอ๋อคุยละครหน่อยติดกันเลยเนาะพี่แม่
คือจริงๆจังหวะมันก็ต้องมันเริ่มมาจากเมืองมายาก่อนค่ะเมืองมายาไลฟ์จริงๆเราไม่ได้เล่นละครมานานถ้าไม่นับซิทคอมเพราะมีเธอที่เล่นคู่พี่แท่งอะนะคะนั่นก็2ปีกว่าละแล้วก็มามีจังหวะเมืองมายาไลฟ์ที่ทางช่องวันทำก็เราก็คิดว่าเออ4ตอนก็คงสนุกดีน้อยๆไม่ได้เยอะมากไม่ได้ใช้เวลาอะไรเยอะแล้วก็กลับมาเล่นกับนุสบาก็สนิทกันก็ดีใจมาเจอเพื่อนเก่าพอกำลังจะจบเมืองมายาก็มีวิมานจองเงินก็เลยแบบเอ๊ะมันจะยังไงแต่พอมันก็จังหวะต่อกันพอดีแล้วพี่ป้อมพี่บอยก็บอกเออเธอต้องเล่นแหละบทเนี้ยมันเหมาะกับเธอแล้วเธอต้องเล่นอ่ะโอเคเล่นอ่ะพอเล่นเสร็จกำลังจะจบวิมานจองเงินก็จะมีพี่ยงติดต่อมากับเรื่องเลือดข้นคนจางอันนี้ก็พูดเลยว่าอยากร่วมงานด้วยเพราะเราก็แอบชื่นชอบแอบเห็นพี่ยงแล้วก็งานของพี่ยงมาตลอดอยู่แล้วใช่ป่ะคะแล้วก็เป็นอีกค่ายนึงที่เรายังไม่เคยได้ร่วมงานด้วยก็เลยเอาพี่ยงเล่นโดยที่ยังไม่รู้หรอกว่าเขาใช่เล่นเป็นอะไรแต่ก็บอกโอเคได้เล่นมันก็เลยมันไม่ได้มีการจัดวางหรอกค่ะว่าจะอันนี้ก่อนแล้วก็ต่อด้วยอันนั้นแล้วก็เดี๋ยวอีก2เดือนจะเปิดกล้องเรื่องนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราคนเดียวมันก็ขึ้นอยู่กับจังหวะโอกาสที่แต่ละค่ายเขาเห็นเราแล้วเขาก็นึกถึงแล้วเขาก็อยากจะมีบทให้เหมาะกับเราพอดีค่ะร่วมงานกันแบบนี้แบบมีชวนไปเล่นภาพยนตร์กันบ้างไหมครับก็จีบแกอยู่นะแกไม่เห็นไม่เกมเองแกก็หัวเราะหือหือแล้วก็ไม่พูดอะไรจริงๆเราก็อยากร่วมงานกับซีรีส์ใช่เพราะว่าแน่นอนผลงานเขาก็ชัดเจนอยู่แล้วนะคะเหมือนสมัยตอนที่แบบเริ่มเล่นละครเรื่องแรกก็เพราะว่าแบบชื่นชอบพี่บอยแล้วก็ดูผลงานพี่บอยติดตามเป็นแฟนละครพอพี่บอยติดต่อมาก็รับเล่นอันนี้พี่ยงติดต่อมาก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงรับอยู่แล้วแต่ก็พอพูดกันว่าพี่ยงเล่นหนังไหมไม่เอาตังค์ด้วยเดี๋ยวไม่คิดตังค์เล่นได้ฟรีเลยเล่นได้ฟรีแกก็หัวเราะฮือฮือแล้วแกก็เดินบอกเดี๋ยวผมไปตัดต่อแต่ว่าอะไรอ่ะที่แบบมันมีเบื้องหลังนะคะถ่ายตอนที่แม่แบบเข้าฉากประมาณว่านั่งท่องบทอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆทั้งที่เราเป็นตัวแม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราสึกไงบ้างคะที่จะต้องทำการบ้านหนักกว่าเด็กๆคนอื่นๆอุ้ยเราไม่รู้ว่าใครทำการบ้านหนักแค่ไหนแต่สำหรับเราต้องทำการบ้านหนักทุกครั้งทุกเรื่องที่เราเล่นอยู่แล้วค่ะนักแสดงเราต้องทำการบ้านเลยแล้วเราก็ต้องเคารพบทสิ่งที่สำคัญก็คือบทนี่คือหัวใจสำคัญของละครนะคะเพราะฉะนั้นในฐานะนักแสดงเราต้องเคารพบทแล้วเราก็ต้องคือโดยเรื่องนี้ด้วยเนี่ยมันมีเลเยอร์มันมีชั้นของการเล่นมันไม่ใช่เล่นชั้นเดียวมันจะมีแบบมีโกรธเสร็จแล้วมันปนน้อยใจแต่3ก็คือไม่เข้าใจเอ๊ะมันหลายอย่างมากเลยอ่ะมันก็จะเป็นแบบมันก็เล่นค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของบทเราต้องจำให้ได้ก่อนเอาจำฝังใจให้มันขึ้นหัวเลยอะค่ะแล้วเสร็จเราก็ค่อยไปขยี้ต่อในเรื่องของอารมณ์ไปประดิษฐ์อารมณ์ต่อนี่ต้องเล่นกับเด็กๆเยอะเรามีแบบหงุดหงิดใจบ้างไหมคะว่าแบบฉันแบบว่าทำกันบ้านมันหนักเป๊ะแล้วแต่แบบต้องมาเจอแบบไม่หงุดหงิดที่ไม่เลยเพราะว่าต้องบอกให้เข้าใจกันเลยนะคะว่าเด็ก9คนนี้น่ารักมากเพราะว่าเขาตั้งใจเขาก็ถูกอบรมสอนมาดีนะพี่ว่าค่ายเขาก็ดูแลดีเขาก็แบบเขาก็เขาเรียกว่าอะไรคะ brief มาดีเพราะเด็กทุกคนตั้งใจมากแล้วก็ทำกันบ้านมาอย่างดีแต่โอเคถามว่าเขาจะมาเล่นแบบปุ๊บดีดนิ้วเล่นเป็นอาตู่นพลอย่าว่าแต่เขาเล่นเราก็เล่นไปได้เข้าใจป่ะมันแต่ว่าเขาตั้งใจมากแล้วพี่ยงก็เป็นคนที่เหมือนเป็นพ่อของทุกคนนะรวมทั้งเราด้วยที่จะคอยแบบให้ละเอียดอันนี้ปล่อยไม่ได้ยังผ่านไม่ได้อันนี้ต้องขยี้อีกนิดอันนี้หรือเราสื่อสารผิดหรือเราเล่นไปความหมายที่แตกต่างจากพุ่มกับเขาก็จะมาคอยบอกซึ่งก็เนี่ยมันคือการทำงานที่เป็นทีมเวิร์คใช่ว่าเป็นมาสเตอร์พีซของเราด้วยเนาะพูดได้เลยว่าเป็นหนึ่งมาสเตอร์พีซของเราเหมือนกันใช่พี่นาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ